Say hi Hello โอ้โหเป็นไงบ้างคะผู้ขับขี่ของเราเหนื่อยมากแล้วก็พอมาเจอที่ทางเรารู้สึกหายเหนื่อยเลยเนาะเหนื่อยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบที่เขาเป็นกระโจมแบบสวีทแอมาสวีทกันจ้าเฮ้ยเข้ามาที่พักแล้วเจออ่างสิคะอุ๊ยงงมากค่ะเดี๋ยวพาไปดูวิวก่อนแป๊บนึงทุกคนวิวดีมากวันนี้มันไม่ค่อยร้อนไงห้ามตกลงไปนะไม่ตกหรอกจะมีหลายวิวที่เราได้ถ่ายรูปกันใช่อันนี้ก็สามารถกางร่มได้เนาะสวยมากจริงๆเดี๋ยวพาไปดูไอ้เต็นท์นอนข้างในหน่อยเฮ้ยวันนี้แบบไม่ร้อนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่พักที่พักเขาให้อะไรบ้างเนี่ยเตียงนุ่มไหมไม่เตียงที่ไม่ที่พักที่พักดีมากเลยนะคะแต่ก็ดีค่ะก็ดีดูวิวข้างนอกเมืองมันจะนอนกับแฟนแล้วดูวิวแต่ไม่มีแฟนมากค่ะไม่มีแฟนเดี๋ยวพาไปดูวิวนะคะอันนี้มันก็จะเป็นแบบที่สามารถถ่ายรูปได้นะนี่แล้วก็จิบวายอะไรตรงนี้ได้เลยเออดีมากเลยนะซื้อไวน์มาแต่เราไม่มีที่เปิดไวน์ที่พักก็บอกว่ามีเซอร์วิสให้แล้วเขาก็จะมีแก้วไวน์อะไรอย่างเงี้ยให้เราด้วยนะคะใช่อย่าลืมมาเที่ยวกันอย่าทำงานจนไม่มีเวลาเที่ยวจงเที่ยวจนไม่มีเวลาทำงาน อย่าปล่อยให้เงินเราหาเงินอย่างเดียวปล่อยให้เงินมาหาเราบ้างเออเชิดตอนนี้อ้อมอยู่ที่สมายฮิลนะคะโอ้โหบรรยากาศดีมากทุกคนเดี๋ยวพาเดินไปดูเดี๋ยวพาเดินลงไปดูด้านล่างนะคะโอ้โหก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะบรรยากาศดีมากได้ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะช่วงนี้ไม่ร้อนเดี๋ยวอ้อมพาไปดูว่าห้องของอ้อมจะอยู่ประมาณไหนนี่ห้องพักของอ้อมอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเดินไปนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงอ่างนะคะปกตินะปกติเป็นไงฟองหมักเยินฟองหมักลายเพื่อนว่าแต่ว่าไม่มีของหมักเพื่อนงงแล้วหนึ่งค่ะเห็นใดจ๊ะไม่กูซื้อไปโคเก็ตมาแน่ใจไปอ่ะไม่เป็นไรรอก่อนนะคะเตรียมชมเซ็ตแซ่บๆจ้าแล้วก็ตอนนี้นะคะอ่างของเราก็เสร็จแล้วโอ้โหเพื่อนสาวเป็นไงบ้างคะเสียใจอ่ะตีฟองมันไม่ขึ้นจิบไวน์เบาๆค่ะโอ้โหเป็นไงคะสดชื่นไหมอร่อยนะ แต่กูเสียความรู้สึกฟองมันไม่ขึ้นเอาใจเย็นนะคะ มาพูดถึงที่พักกันบ้างสักนิดหนึ่งค่ะอ้อมกับเพื่อนจองสมายฮิลที่พักของอ้อมตกคืนละ 1,200 บาทนะคะจะเป็นกระโจมแล้วก็มีอ่างห้องพักก็จะมีห้องน้ำในตัวค่ะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆแล้วก็บรรยากาศดีมากจริงๆเขาก็มีห้องพักหลายแบบราคาก็แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ถ้าอยากจะได้บรรยากาศแบบอ้อมแนะนำจองเป็นแบบกระโจมนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันค่ะตอนนี้แดดหายแล้วนะคะเป็นไงคะเพื่อนหนาวไหมอุ้ยหนาวมากกี่องศาเดี๋ยวเรามาเช็คกันเมื่อกี้ยังใส่ชุดว่ายน้ำอยู่เลยตอนที่ใส่เสื้อโค้ทไม่มีไฟด้วยนะอันนี้ไม่มีไฟใช้โซลาร์เซลล์นะคะทุกคนหนาวมากสวีทกันมากแต่กูนอนกับอีอ้อมไง
ห้องคือไม่มีไฟไงคือต้องนอนสวีทกับเพื่อนบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนดูสิฟังเพลงบลูทูธดีนะนี่ที่เอาลำโพงบลูทูธมาอยู่ที่นี่ก็จะมีหมูกระทะด้วยนะคะโอ้โหหมูกระทะโลเบอร์นี่ดูสิรอหมูรอหมูนานไหมเพื่อนรอหมูมันละลายหนาวค่ะหมูกระทะนะคะอุ้ยฟิลแบบว่าตากลมหมูกระทะคือใช่เลยตื่นแล้วนะคะเช้านี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตอนเช้าโอ้โหก็ยังหนาวอยู่นะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าดีมากมีน้องหมาบรรยากาศเช้านี้นะคะแล้วเราก็เจอเอลซ่าค่ะนี่มันคือตัวอะไรคะเนี่ยแต่เช้าเลยนะคะใส่กูร้องให้เกิดน้องมาสวัสดีค่ะมอร์นิ่งเช้าที่สดใสนะคะไหนเขาดูตีมายทูเคนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนิดนึงโอ้อากาศดีมากตัวอะไรมันร้องก้องแกงหัวแดงสมายฮิลนะคะจริงอากาศดีดีอาหารเช้าของพวกเรานะคะก็จะมีข้าวต้มไส้กรอกไข่ดาวแล้วก็เพื่อนสาวของดิฉันหิวหรือยังไงกินแล้วกินแล้วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราสองอ้อมอยู่กันที่ร้านอะไรคะเปโน่ที่นี่เขาบอกว่ามันค่อนข้างสูงแล้วก็แบบว่าทางขึ้นมันคดเคี้ยวมากนะคะคือตอนแรกเหมือนเราขึ้นบนภูเขาตอนแรกGPS บอกลงมาโอ้โหโคตรชันเลยกูไม่ขับรถลงไปเลยก็อ้อมมาอีกแล้วตอนนี้ก็อยู่บนแบบยอดเขาสุดจะขับแบบช้ามากต้องระวังนะเพราะว่าเรารักชีวิตเรามากใช่แล้วก็จริงๆแอบมุมตรงนี้มันได้บรรยากาศดีนะแต่ว่าเวลาเราจะวางของอะไรอ่ะค่อนข้างที่แบบว่าจะต้องระวังแม้กระทั่งตั้งโทรศัพท์นี่ยังแอบเสียวเลยอ่ะใช่แต่บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนอะไรไหมคุณกินอะไรอ่ะอเมริกาโน่ค่ะอะไรไหมตื่นแน่นอนคราวนี้ไม่มีไปหลับงีบแน่นอนแต่นี่กินกาแฟไม่เป็นนะคะมันจะหมดอีเท่านั้นบ้องแบวมากเดี๋ยวเราคือตอนนี้มันช่วงเวลาเบตายยังมากก็คือแต่ดูแต่งตัวมาสิว่าชุดเคอะไรขนาดนี้แต่ว่าถ่ายรูปไม่ได้ต้องยอมไปตากแดดยังถ่ายรูปยากนิดนึงเนาะอยากได้รูปคู่กันอะไรอย่างนี้ด้วยมึงพักรูปคู่ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบไปถ่ายตรงนี้ตอนนั้นมันแดดมากเลยมันจะถ่ายได้ไหมออกเลยอ่ะนั่นไหนดิลองไหมล่ะต้องลองทุกคนตอนนี้เราของคุณมีปัญหาในเรื่องของการถ่ายรูปแสงมันเยอะเกินไปมันแดดจ้ามากแล้วพอเราดูเรฟเฟอเรนซ์เนาะก็แบบแสงมันไม่ได้อะมันถ่ายยากมากเลยอะหน้าตากูอมทุกข์มากเลยตอนนี้มีปัญหากับการโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูแค่บรรยากาศคร่าวๆนะคะที่นี่ค่อนข้างที่จะแบบว่าป้องกันในเรื่องของการถ่ายหรือเชิงพาณิชย์อะไรมากๆใช่ปะใช่
อนนี้อยู่ที่ร้านลงเตี้ยมของเขาคอนะคะเอาจริงๆจะบอกว่าที่นี่ค่อนข้างบรรยากาศดีเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ขาหมูอร่อยอร่อยมองไปข้างบนก็จะเห็นเป็นภูเขาด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศแบบแถวนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าร้อนนี่ค่ะทุกคนสวยไหมขาหมูดิ้งดิ้งมันหมูนะคะเขาบอกว่าที่นี่ซิกเนเจอร์ก็คือขาหมูใช่ไหมสุดยอดต้มแซ่บกระดูกอ่อนอันนี้คือผัดอะไรบ้างผัดผักสักอย่างจบไปแล้วค่ะทริปเขาค้อใครที่อยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมดูได้เลยที่เพจอ้อมกอดชอบรีวิวนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ